คนเอาปันมีพูดในความที่มันไม่เป็นจริงหนูจะแต่งชุดที่สวยที่สุดขึ้นศาลค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะเราไม่รู้หรอกบางคนรอบๆข้างเราบางคนจริงๆคือใครอยากคนที่เป็นคนหักหลังหนูที่เอาสิ่งที่หนูไปพูดเนี่ยเป็นคนที่ไม่หนูมาเกือบ10ปีหนูพูดได้หรือเปล่าตายไปแล้วไม่แคร์อุ๊ยขอโทษค่ะไอ้รายการเราจะโดนฟ้องไปด้วยมั้ยเนี่ยอีกหลายกระทงหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องไปขึ้นศาลด้วยกับบันๆหรือยังไงฮะเนี่ยหนูว่าเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนที่ถ้าเกิดอยากจะทำคนอื่นก็ไม่ต้องสั่งแนะที่จะมาพูดมันผิดถูกค่ะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกับร่างกายของตัวเองก็ได้ค่ะMERS Aesthetic บริษัทชั้นนำระดับโลกผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่อง Ultra และเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในคลินิกเสริมความงามเพื่อทุกความมั่นใจของคนไทย Would you help me please by MERS Aesthetic ครับผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับโลกที่อยู่คู่ทุกความมั่นใจของคนไทยจะออกค้นหาจุดเปลี่ยนของชีวิตที่คุณต้องร้องOh, would you help me pleaseเรื่องราวไหนที่คุณทนไม่ไหวต้องขอตัวช่วยทั้งใจและกายนะครับรายการของเรา Woody Help Me Please by MERS Aesthetic นะครับช่วยคุณให้มั่นใจเป็นคุณแบบ Health Health นะครับจิตดีกายดีดูดีในเวอร์ชันที่ดีที่สุดพวกเราจะมาร่วมพูดคุย Sharing และแบ่งปันนะครับเพื่อช่วยเหลือกันและกันครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ที่ YouTube Woody นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวอีกมากมายต่อจากนี้ครับและอย่าลืมนะครับดูรายการรอคอมเมนต์ไว้เยอะๆนะครับอ่ะแล้วฮะติดตามช่วงท้ายดีด้วยนะครับเพราะว่า MERS Aesthetic จะมีของรางวัลมาแจกนั่นก็คือนาฬิกาเพื่อสุขภาพครับ Drag Race ในเมืองไทยอาจจะคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินนะครับเพราะว่าเรามีรายการ Drag Race Thailand มา2ซีซั่นแล้วนะครับแต่ถ้าวูดดี้บอกว่าปั่นปั่น Drag Race เอ๊ะเริ่มมีภาพของเขาอยู่ในหัวบ้างหรือยังเอ่ยปันปันเนี่ยเป็น drag queen เรียกว่า drag princess ดีกว่านะครับที่วูดดี้ค้นเจอเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งนะครับการถูกตัดสินจากคนที่ไม่ได้รู้จักเราจริงๆเรื่องราวชีวิตที่เติบโตขึ้นในวงการ drag เนี่ยไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับเขากำลังก้าวไปสู่อีกสเต็ปของชีวิตครับซึ่งวันนี้เราได้คุยกับปันปันสดตรงสดเลยนะครับจากอเมริกาขอต้อนรับปันปันสวัสดีครับปันปันครับสวัสดีค่ะพี่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอสวัสดีค่ะพูดถึงคุณหมอแล้วเราอยู่กับเมอร์สกูรูด้วยนะครับทุกคนครับอาจารย์ดุ๊กนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวัชิรมนนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจากโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จะมาช่วยนะครับรับฟังแล้วก็หาทางออกให้กับเรื่องราวไปด้วยกันกับวูดดี้หมอผมอยากพูดเรื่องนี้นิดนึงก็คือเรื่องของตัวเขาเองแหละในการเป็นดรากกับคนที่เรารักมากที่สุดกับสถาบันครอบครัวเนี่ยแชร์ให้ฟังหน่อยสิว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือเอางี้พี่วูดี้คงรู้แล้วคือคนนะชอบสับสนหนูเพราะว่าเวลาหนูเป็นผู้ชายอะหนูก็คือแบบมีกล้ามหนูแต่งตัวแบบค่อนข้างเหมือนผู้ชายแบบคำว่าผู้ชายที่หนูก็ยังมีปัญหาเนี่ยแต่คือหนูแต่งตัวค่อนข้างแน่นแต่ว่าเวลาหนูแต่งหญิงปุ๊บหนูใส่ชุดราตรีหนูใส่วิกนู่นนี่คนส่วนมากก็จะไม่เข้าใจบอกว่าอ้าวทำไมไม่แบบไปตัดออกไปตัดทิ้งอ่ะหรือแบบทำไมไม่ทำนมสักทีอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนูมันคือศิลปะแล้วหนูก็รู้สึกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในใต้ผิวหนังของเขาโดยการที่ไม่ว่าเขาจะเลือกสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นศิลปะหรือเป็นชีวิตจริงทุกคนมีสิทธิ์เลือกแต่ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาคนอื่นไปใส่ไว้ในกล่องที่ตัวเองคิดได้แบบแคบๆแบบสำหรับครอบครัวหนูเนี่ยพ่อหนูแปลกมากเลยกับยอมรับได้กับการที่แต่งหญิงตั้งแต่แรกแปลกมากนางไม่ใช่นางคุณพ่ออาจจะนางก็ได้นะถ้าอยากจะถูกเรียกว่านางก็ได้นะท่านก็จะแบบขับรถพาปันใส่ชุดการตีไปทำงานแต่สำหรับคุณแม่ค่ะสองปีแรกที่ปันแต่งหญิงคุณแม่จะไม่มีวันดูจะเดินออกทุกครั้งเลยเขารับไม่ได้ค่ะแล้วคุณแม่เริ่มปรับยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิคุณแม่ยอมรับได้ในที่สุดเพราะว่าเพื่อนคุณแม่ทุกคนบอกว่าลูกเธอดังแล้วนะลูกเธอประสบความสำเร็จแล้วนะซึ่งมันตลกมากคือแบบในโมเมนต์บางโมเมนต์การที่พ่อแม่ยอมรับเราได้คือทุกคนรอบข้างเราเขายอมรับเราได้แล้วคนที่ผิดไปจากเพศกำเนิดน่ะคือคนที่ถูกล้อถูกประนามอ่ะซึ่งจริงๆว่าผมว่ามันหมดยุคนี้แล้วอ่ะคือทุกวันนี้เราดูที่ความสามารถอ่ะคือเราจะไปยอมให้อวัยวะมันกดทับจิตใจเราทำไมอ่ะคือทำไมเราต้องคิดว่า
การมีรังไข่การมีอัณฑะเนี่ยอยู่เหนือจิตใจของเราอะผมว่าถ้าเราต้องการอะไรอยากเป็นอะไรแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นนะผมว่านะมันคือยุคใหม่ละทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของโทษนะฮะเพศภาพครับแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่สังคมรอบข้างตีความว่าถูกหรือผิดมากกว่าก็ไม่ผิดนะที่คนเราเกิดมากับสังคมหนึ่งที่เขาอาจจะบอกแล้วว่า LGBTQ ผิดเขาก็อาจจะเอ๊ะหรือว่ามันต้องผิดวะแต่พอสังคมบอกถูกต้องแปลว่าไฟเขียวแล้วฉันก็จะต้องยอมรับวันนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องให้เวลาให้เวลาครับใช่ไหมครับแล้วก็ผมคิดว่าใครปรับตัวได้เร็วที่สุดก็จะมีความสุขเร็วที่สุดอ่ะคือถ้าคุณไปฟิกกับไอเดียเดิมๆ define ความคิดตัวเองอยู่ตรงนั้นเอาความคิดตัวเองเป็นศูนย์กลางอ่ะมันก็จะยิ่งทุกข์คือเราต้องปรับตัวให้กับให้มันทันกับโลกที่มันเปลี่ยนไปอ่ะแล้วคุณจะมีความสุขเร็วขึ้นแต่บัตรบันเองก็คงไม่ได้เบลมแม่นะว่าแบบเอ๊ะทำไมแม่ไม่เข้าใจฉันบัตรบันเองก็คงเข้าใจคุณแม่ด้วยใช่ไหมในวันนั้นที่ท่านอาจจะยังไม่ได้ยอมรับเต็ม 100% หนูเข้าใจแล้วก็หนูก็ไม่ได้เบลมด้วยแต่ปัญหาของหนูคือหนูเป็นคนที่ภาษาอังกฤษนะคะ lost the ability to give a shit ก็คือถ้าเกิดเราทำอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขหรือเราไม่ได้แบบปิดเบียนใครเรารู้สึกมันไม่ผิดถึงแม้ว่าถ้าเกิดคุณแม่ตอนแรกงับรับไม่ได้หนูรู้สึกว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องรับให้ได้ว่าหนูเก่งหนูสามารถหาเงินเองได้หนูไม่ได้ขอเงินเขาแล้วก็หนูเป็นคนดีในสังคมวันนั้นสำคัญมากเพราะฉะนั้นหนูไม่เคยไม่ได้เบรมเขาค่ะแต่ว่าคุณพ่อหนูเคยพูดคำหนึ่งที่หนูว่ามันเท้าฟูมากคุณพ่อบอกว่าหน้าที่ของพ่อทุกคนหรือพ่อแม่ทุกคนก็คือรักลูกเขามีอย่างเดียวที่เลือกได้พอรู้ว่าลูกเนี่ยเป็นเพศที่3หรือว่าแตกต่างแล้วก็คือเลือกที่จะยอมรับเขาและมีความสุขกับเขาหรือเลือกที่จะทะเลาะกับเขาแล้วอาจจะเสียเขาไปใช่ไม่ใช่ทุกวันนี้เวลาเราทำงานเนี่ยและเราประสบความสำเร็จลึกๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออยากให้พ่อแม่ภูมิใจมันยังมีความคิดนี้อยู่ในตัวเราไหมแน่นอนค่ะแน่นอนคือหนูรู้สึกว่าสมัยหนูเนี่ยวันไหนที่หนูแต่งส่งรูปไปให้ในหลายกลุ่มครอบครัวนะคุณแม่ส่งมาว่าสวยจังหรือน่ารักจังเนี่ยมันเพาเวอร์ฟูลกว่าคำพูดของบางคนที่เราจะไม่รู้จักแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือคนที่สำคัญกับเราเขาคือรากฐานในชีวิตเราค่ะเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนก็ให้กำลังใจลูกใช่ไม่ว่าลูกจะทำอะไรหรือเป็นอะไรก็ตามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นแดร็กหรือ LGBTQ คือภาคภูมิใจในตัวลูกแล้ววูดี้เชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ลูกก็อยากได้ยินเหมือนกันใช่มันเป็นกำลังใจนะมันเป็นกำลังใจโดยเฉพาะจากคนที่เรารักที่สุดเนี่ยถ้าเราได้รับสิ่งนี้มันเป็นพลังบวกให้เรานะจริงๆเขาต้องการแค่การยอมรับถูกต้องแล้วก็การสนับสนุนเท่านั้นเองใช่ครับแค่คิดดูว่าคุณคอมเมนต์หรือว่าชื่นชมลูกนิดนึงเดี๋ยวโหมันทำให้ลูกคุณสามารถบินได้จริงใช่ไหมแล้วก็มีพลังอย่างมากเลยนะครับไม่รู้จักและถูกพูดถึงนะครับมาเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทราบไหมว่าเป็นเรื่องที่น่าจะหนักสุดในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาคือวันหนึ่งหนูอยู่ในวงการของ Drag Queen แล้วก็วงการนักโชว์หนูไปดูนักโชว์ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหนูนับถือรุ่นพี่นักโชว์ทั้งหมดอยู่ดีๆรุ่นพี่ที่หนูนับถือแล้วก็รู้จักทั้งหมดในวงการไม่ว่าจะเป็นวงการนักโชว์หรือวงการแฟชั่นอยู่ดีๆโพสต์แต่ก็คล้ายๆกันซึ่งด่า Drag Queen คนนึงแล้วปันก็ไม่รู้ว่าเขาด่าใครอยู่ปันก็แปลกใจเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราอินโนเซนต์เราก็แบบความหมายคือถ้าเราไม่ผิดเราไม่ควรร้อนตัวจนวันหนึ่งหนูก็รู้สึกว่าเรื่องแปลกๆว่ะเขาพูดถึงเราหรือเปล่าหนูก็เลยเซิร์ชไปถามเจ้าตัวเขาก็บอกว่าเขาได้ยินมาว่าปันด่าว่านางโชว์เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายไปไม่ได้ดีเท่าแดร็กซึ่งเขาใช้คำพูดว่าพังงาบเดี๋ยวก็ตายไปซึ่งพี่วุฒิรู้จักปันดีพอว่าภาษาไทยปันไม่ได้แข็งแรงขนาดที่จะรู้ว่าคำว่าพังงาบเป็นอะไรคำที่ใกล้ที่สุดที่ปันรู้จักคือตาภาพเพราะฉะนั้นปันก็รู้สึกสับสนมากว่าเขาพูดอะไรอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอมเมนต์ที่คนด่าปันอะเกือบพันแล้วคือเยอะมากจนในที่สุดปันก็มาทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนเอาปันไปพูดในความที่มันไม่เป็นจริงหนูก็คือรู้สึกดีฟีดมากรู้สึกแบบเป็น mental breakdown รู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคเพราะว่าถ้าเราทำผิดเรายอมรับเรารู้เรื่องเพราะว่าทุกมนุษย์ทุกคนทำผิดแต่สิ่งที่มันไม่แฟร์คือถ้าเราไม่ได้ทำผิดแล้วคนเอาเราไปพูดหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะในสถานการณ์แบบนี้จะสนุกยังไงดีนะกับการจะได้รับความยุติธรรมหนูก็เลยโทรหาทนายนิด้าค่ะครับสวยสวยแล้วก็พิสูจน์ล่าสุดค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าตอนที่เจอคอมเมนต์ต่างๆนานาเป็นพันเลยเนี่ยความรู้สึกของคนเป็นยังไงที่มันเป็นยังไงใช่ครับสิ่งนึงที่รู้สึกได้คือหน้าบุ๋มแล้วก็เรารู้สึกว่าพอเรารู้สึกว่าโดนคนหักหลังแบบเนี้ย
มันเป็นอะไรที่ทำให้เราตื่นมากเพราะในโมเมนต์ที่เราอยู่ต่ำสุดเราจะรู้ว่าเพื่อนที่แท้จริงคือใครนั่นมันเป็นบทเรียนที่สำคัญมากสำหรับชีวิตก็คือเวลาเราถูกโจมตีหรืออยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่พึงประสงค์นะคะเรารู้จริงว่าเพื่อนแท้เป็นยังไงวันนี้ว่าเกิดขึ้นกับปานก็คือหรือฉันต้องปล่อยวางใช่ไหมหรือฉันต้องปล่อยมันไปเพราะฉันรู้ว่าตัวตนฉันเป็นยังไงหรือฉันต้องออกมาพูดเพื่อที่ clearing แล้ววูดี้เชื่อว่านี่คือสิ่งที่คนทั้งโลกต้องเจอถูกเวลาเจอคนใส่ร้ายป้ายสีอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ใครที่ดูอยู่ตอนนี้เคยเจอเหตุการณ์แบบปันๆหรือคอมเมนต์มาหน่อยว่าคุณรับมือกับมันยังไงคืออย่างนี้นะผมว่านะเขาว่าเก่งคุณปันๆเนี่ยเก่งคือเขาแฮนเดิลกับมันมาได้อะนะแล้วผมว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราขับรถอะแล้วเรารู้สึกว่าเราไปเจออะไรสักอย่างที่มันขวางทางอยู่อะถ้าเขาเลี้ยวไปทางซ้ายแล้วสุดท้ายคุณอาจจะเจอตอกซอกซอยใดๆที่ทำให้คุณถึงบ้านได้เร็วขึ้นในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะถามว่าแฮนเดิลยังไงก็คือคุณก็รับสภาพไปกับมันแล้วคุณก็ดิ้นไปทางซ้ายไปทางขวาอุ้ยดีมากเลยประโยคนี้คือรับสภาพกับมันและผมว่าแต่เราจะไม่อยู่กับที่เราต้อง move on ถูกแล้วพอมันผ่านไปถึงจุดนึงแล้วก็จะบอกตัวเองว่าเอ๊ะทุกอย่างมันดีเสมอนี่เพราะว่าฟังจากปันๆแล้วอุ้ยมันสามารถกรองเรื่องราวของคนที่อยู่ในชีวิตอย่าคิดว่ามันโชคร้ายนะมันไม่ได้โชคร้ายเลยนะหนูว่าหนูไม่ได้โชคร้ายแต่ว่าหนูก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องความยุติธรรมและหนูก็เป็นคนจ้างเคียงจ้างแคร์เบาๆแล้วก็รู้สึกว่าความยุติธรรมถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นเองเราควรจ้างทนายค่ะก็เลยทำแบบนั้นแล้วก็หนูจะแต่งชุดที่สวยที่สุดขึ้นศาลค่ะตื่นเต้นค่ะบอกเลยจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงอ่ะปันๆแม้ว่าเราจะสตรองขนาดไหนก็ตามมนุษย์ทุกคนมันมีความเปราะบางอยู่แล้วดีลกับมันยังไงอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูคือวันนั้นจริงๆหนูต้องแสดงคือซ้ำหนูจำไม่ได้เลยว่าหนูแสดงอะไรแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวพอได้ยินแต่ละอย่างที่เพื่อนพูดได้ยินสิ่งที่ตัวเองรู้สึกข้างในว่ามันไม่ใช่ความเป็นจริงสิ่งที่สำคัญมากๆคือเวลาคือให้เวลาฮีลตัวเองแล้วก็อยู่กับคนที่เขาเชื่อในสิ่งที่เราเป็นหนูว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นความเป็นจริงผมเห็นด้วยนะคือต้องมีสติอ่ะหรือจริงๆเรานึกถึงหลักพระพุทธศาสนาก็ได้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคน่ะคือเราต้องรู้ว่าอะไรคือทุกข์ก่อนแล้วเราก็คิดต่อไปว่าสาเหตุของมันคืออะไรแล้วเราก็หาทางแก้มันไปคือผมว่ามันก็เป็นสัจธรรมอ่ะใช่มั้ยครับคือถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ได้อ่ะอะไรมันก็แฮนเดิลได้หมดยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วอะผมว่าอย่างคุณปันๆอะครั้งหน้าถ้าเจออย่างนี้อีกอะคราวนี้คุณเก่งแล้วจะถามว่าเรื่องดีที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตอันนี้คืออะไรปันๆเท่าที่สามารถ ดึงออกมาได้แล้วมีเรื่องดีที่เกิดขึ้นไหมจากเหตุการณ์นี้ที่เราได้เรียนรู้เรื่องดีอย่างแรกก็คือค่าตอบแทนในเรื่องของทนายความพอหนูชนะคดีนี้แล้วนั่นก็น่าจะสวยงามอยู่นะคะ เรื่องที่สองก็คือ เรื่องที่สองของหนูก็คือได้ตัดคนที่ไม่สำคัญหรือคนที่ทำเป็นเพื่อนเราออกไปจากชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าคนรอบข้างเราบางคนนะจริงๆคือขยะเพราะว่าเราเลือกได้สองอย่างในชีวิตว่าเวลาคนให้อะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะให้ของขวัญหรือว่าให้หินตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครให้หินแล้วคนไหนให้ของขวัญเรามันสอนให้ปันรู้ว่าแบบครั้งหน้าเวลาอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะดีลกับมันยังไงก็ถูกต้องอย่างที่คุณหมอกับพี่วุฒิพูดเลยค่ะครับเสียใจไหมผมถามหน่อยถึงขั้นสิ้นมากเพราะว่ามากเพราะว่าคนที่เป็นคนหักหลังหนูที่เอาสิ่งที่หนูไปพูดเนี่ยเป็นคนที่ให้หนูมาเกือบสิบปีแล้วจริงๆนะผมว่าเราอุ๊ยพูดได้หรือเปล่าสายไปแล้วอุ๊ยไม่แคร์อุ๊ยขอโทษค่ะไอ้รายการเราจะโดนฟ้องไปด้วยมั้ยเนี่ยหลายกระทงหรือเปล่าไอ้ดูหรือว่าเราต้องไปขึ้นศาลด้วยกับปันๆหรือยังไงนั่นน่ะสิทั้งสองท่านมีทนายความที่ดีครับมาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยดีกว่าทำที่รักแล้วก็รักที่ทำอาชีพของปันๆทุกวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างดูแลตัวเองยังไงครับดูแลตัวเองเหรอคะครับปันพยายามที่จะนอนให้ตรงเวลาเพราะว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากอายุอ่ะ20ไปแล้วอ่ะพอเข้า33แล้วแฮงโอเวอร์คือ2วันต้องไปทำอะไรแบบเสริมตัวเองไหมครับเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นครับคุณหมอมีเวลาพอไหมครับเออทำอะไรบ้างปันไปทำจมูกปันเคยทำแฮร์ไลน์ดีซีก็คือไหล่ผมการทำออเทอร่าทำมาเยอะมากอ่ะคือถามว่าไม่ได้ทำอะไรดีกว่า มองเรื่องนี้ยังไงปันๆเรื่องของการดูแลร่างกายหรือว่าการที่เราจะทำอะไรกับร่างกายตัวเองหรือว่ามันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่ถ้าเกิดอยากจะทำคนอื่นก็ไม่ต้องสาธแนที่จะมาพูดมันผิดถูกค่ะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกับร่างกายของตัวเองก็ได้ค่ะอันนี้คุยกับพี่กับหมอเหรอหรือว่ายังไงฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ดูคนอื่นเนื้อมันมาพี่วุฒิแต่ยังยิ่งครับไม่แต่ผมเห็นด้วยเห็นด้วยเลย
คือถ้าเขาทำแล้วเขาสบายใจอ่ะมันเป็นเรื่องของเขาอ่ะคือคุณไม่ต้องไปทำเพื่อเพราะว่าใครมาสั่งให้คุณทำเช่นเฮ้ยเธอไปทำหน้านะแล้วเธอจะดูดีขึ้นแต่ถ้าเขาทำด้วยตัวเขาเองแล้วเขารู้สึกมั่นใจขึ้นผมว่าอันนั้นคือเขาแฮปปี้ละแล้วเราไม่เคยอยู่กับตัวเราเองเราไม่เคยสร้างความสุขให้เราเองกับการว่าความสุขของเรามันแขวนอยู่บนความชอบหรือไม่ชอบคนอื่นใช่ไหมมันเคยมีเหตุการณ์แบบนั้นไหมเราไปแขวนความสุขของตัวเองกับความคิดของคนอื่นรู้สึกว่าการไปทำศัลยกรรมเป็นอะไรที่ผิดแต่พอจากครั้งแรกที่ปันได้ไปทำสนุกมาแล้วปันกับรู้สึกมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นคือปันไม่เคยบอกคนอื่นให้ไปทำนะแต่สำนักปันมันทำให้ปันมั่นใจมากขึ้นและปันก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องไปใช้ชีวิตกับสิ่งที่คนอื่นทำให้เรารู้สึกมากกว่าความสุขของเราคิดถึงอัลเทร่าไหมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยโอ้โหหนูนับวันแล้วครับเพราะว่าเอาตรงๆอัลเทร่าหนูทำมา3รอบแล้วโอ้ดิยกให้อัลเทร่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตในช่วงนี้เลยล่ะ มันมหัศจรรย์มันเปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนได้นะที่สำคัญมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นใช่ครับกับตัวเองแล้วก็พึงพอใจมากยิ่งขึ้นด้วยผมผิวหน้าในอนาคตนะฮะคุณหมอครับยังไงดีให้ปันๆแต่งหน้าเยอะมากเลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็คือเบสิกสกินแคร์ที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วนะครับใช้กันแดดใช้อะไรให้มันเหมาะสมเขาแต่งหน้าหนักเขาก็ต้องคอยremove ออกถ้าจะเป็นสิวบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องปกตินะเวลาเราแต่งหน้าครับก็ไปรักษาได้เอาเป็นว่าทำอะไรก็ได้ที่คุณทำแล้วแฮปปี้เอาอันนั้นนะครับดีใจมากเลยที่วันนี้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันคุณหมอสรุปหน่อยดีกว่าครับอันแรกเลยก็คือคุณปันปันเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่รู้จักตัวเองคือการรู้จักคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฉลาดแต่ถ้ารู้จักตัวเองมันเป็นปัญญาที่แท้จริงอันที่สองคือคุณต้องเข้าใจและยอมรับความแตกต่างด้วยคือมันไม่ได้แปลว่าแตกต่างแล้วมันเป็นเรื่องผิดแล้วเราควรจะดึงความแตกต่างตรงนั้นน่ะนำเสนอออกมาพรีเซนต์ออกมานะมันอาจจะเกิดสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมเราในมวลมนุษยชาติก็ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้และอันที่3ก็คือไม่มีเรื่องไหนที่เราชอบเป็นเรื่องไร้สาระนะผมว่าถ้าเราให้คุณค่ากับมันสำคัญเลยนะคุณต้องทำให้มันมีคุณค่าแล้วมันจะให้ความหมายกับคนที่เข้ามาร่วมทางกับคุณนะคือคุณอาจจะไม่ต้องเป็นซัมวันของใครหลายๆคนก็ได้อะแต่เป็นซัมวันที่ให้ซัมติงกับบางคนนะคุณก็มีคุณค่าแล้วแล้ววันนั้นเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครใดๆแล้วเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขโคตรที่สุดพวกเราทั้ง3คนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนใครดูรายการของเรานะครับแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณได้จากรายการ Woody Help Me Please เม้นมาบอกพวกเราหน่อยนะครับ Woody Help Me Please by Merz Aesthetic นะครับผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับโลกที่อยู่คู่ทุกความมั่นใจของคนไทยช่วยให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นถ้าอยากเสริมความงามให้มั่นใจค้นหา Merz Aesthetic Thailand ได้นะครับในออนไลน์ทุกช่องทางหรือเข้าไปที่ merzclubthailand.com ครั้งต่อไปครับจะออกค้นหาจุดเปลี่ยนของชีวิตของใครกด Subscribe ที่ YouTube Woody ไว้ให้ดีนะครับและใครที่ติดตามมาถึงตรงนี้ช่วยกันแชร์ครับพิมพ์มาเลยนะครับเทคนิคการคิดแบบ Positive Thinking มีวิธีแบบไหนบ้างเทคนิคในการคิดบวกของคุณมีวิธีไหนบ้างนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับที่ Facebook ของ Woody แชร์แล้วยังได้ลุ้นรางวัลด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณมากๆครับ Thank you คุณหมอครับขอบคุณครับ Good night ครับคุณปันๆครับ